كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنتهم جلا نوري لهدي الحق أرشدنا ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาวิดเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเชื้อไวรัสฟาวิดบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามอะลารอซูลิฮิลกะรีมนบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิอัจมาอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรายการเรียนศรัทธาชนวิชาฟิกทุกท่านนะครับวันนี้เรามาเรียนรู้ในรุกลของการประกอบพิธีฮัจญ์ถ้าพูดถึงณเวลาปัจจุบันนี้นะครับก็คือเข้าสู่วันที่8นะวันที่8ซึ่งวันที่8เดือนซุลฮิจญะห์นี้เนี่ยก็ถือว่ามีชื่อว่าวันตะรวียะห์นะเป็นวันที่บรรดาฮุจญาตที่ทำฮัจญ์นะครับบางคนก็ทำแบบตะมัตตุบางคนทำแบบอิฟรอดบางคนทำแบบกีรอนนี่คือ3รูปแบบในการทำฮัจญ์เนี่ยถ้าเป็นตะมัตตัวเนี่ยก็คือคนที่เปลื้องเอียรอมเรียบร้อยแล้วเพราะเขาทำอุมเราะห์นะครับเสร็จแล้วก็ตะฮัลลนแล้วก็ถอดเอียรอมก็รอวันนี้แหละครับก็คือวันที่8ที่เขาจะได้อาบน้ำแล้วก็คลองเอียรอมจากที่พักแล้วเดินทางเข้าสู่ทุ่งมีนานะเพื่อวันพรุ่งนี้จะได้เดินทางไปสู่ทุ่งอรอฟาเพื่อทำการวุกูฟซึ่งเป็นรุกลเหมือนกันพี่น้องการวุกูฟก็เป็นรุกลในการทำฮัจญ์ส่วนคนที่ทำฮัจญ์แบบอิฟรอดนะก็คือเอียห์รอมยาวมาเลยนะเอียห์รอมยาวมาเรื่อยตั้งแต่ตอนที่วันที่อะไรวันที่ตะวาฟกุดูมเข้ามานะเนียดเอียห์รอมก็ตะวาฟกุดูมขึ้นมาแล้วก็รอยาวเลยเล่าให้พี่น้องฟังว่าขั้นตอนของการฮัจญ์ทำฮัจญ์นะครับก็จะสำคัญเริ่มตั้งแต่วันที่8วันที่9วันที่10นะครับนี่คือ3วันที่จะเริ่มต้นนะเขาเรียกว่าเข้าสู่มานาซิกุลฮัจญ์อย่างเข้มข้นนะหลังจากวันที่8เสร็จแล้วนะครับก็เข้าสู่วันที่9ก็ทำการวูกูฟจนกระทั่งถึงดวงอาทิตย์ตกเมื่อดวงอาทิตย์ตกเสร็จแล้วก็จะเดินทางไปสู่มุดดะริฟะห์เพื่อไปเก็บหินแล้วก็อยู่ที่นั่นนะครับจนกระทั่งถึงละหมาดซุบฮีเมื่อละหมาดซุบฮีเสร็จแล้วก็เดินทางออกไปขว้างเสาหินเมื่อขว้างเสาหินเสร็จแล้วพี่น้องเรียกว่าตะฮัลลุลเอาวันสามารถที่จะถอดเอียรอมได้นะครับหรือให้ตัดผมนะเรื่องของการตะฮัลลุลได้ละโกนศีรษะหัวล้นแล้วพี่น้องนะถ้าพูดง่ายๆถ้าที่มีนาเนี่ยบางคนก็อาจจะยังไม่ได้เข้ามักกะฮ์ไปตะวาฟฟอร์ดเนี่ยใครที่ไปขว้างเสาหินมาแล้วนะถึงต้นนะครับก็กลับมาที่มีนาไอ้ตรงที่เป็นห้องน้ำเนี่ยจะบรรยากาศได้คนที่ไปเนี่ยก็จะมีกีคนหนึ่งมีแชร์คนหนึ่งถือมีดโกนมั่งถือเบตเตอร์เลียนมั่งทำการตะฮัลลุลกันก็ต้องบอกกันนิดนึงว่าบางทีตะฮัลลุลกันหรือว่าการโกนผมตัดผมกันเนี่ยบางทีผมก็เยอะนะพี่น้องอย่างของผมเนี่ยจำได้ว่ามีพี่น้องท่านหนึ่งนะก็ใช้แบตเตอรี่นี่แหละพี่น้องเอาหัวเนี่ยก้มลงไปตรงนี้เป็นถังขยะก็พอตัดเสร็จแล้วผมก็ตกไปในถังเลยส่วนตอนที่ไปทำฮัจญ์ครั้งแรกอันนั้นตรงเสาหินเลยครับพอขว้างเสาหินเสร็จแล้วลงมาก็มีคนที่เขารับจ้างนะครับในการโกนอันนี้ด้วยมีโกนเลยนะนั่งพื้นปกติเลยเขาก็จ่ายสตางค์ไปพี่น้องเขาก็โกนให้นะก็การโกนผมเนี่ยเรียกว่าตะฮัลลุลนะมันก็จะคล้องกับคำภาษาไทยก็คือโล้นนะคือโล้นเนี่ยภาษาไทยก็คือหัวโล้นแต่ไม่ได้หมายความว่าไอ้ตะฮัลลุลเนี่ยแปลว่าล้นนะตะฮัลลุลก็คือการโกนหรือตัดไม่ใช่ว่าตะฮัลลุลปั๊บต้องโกนอย่างเดียวนะตัดก็ได้เพราะคำว่าตะฮัลลุลเนี่ยก็คือใช้ทั้งความหมายโกนหรือทานตัดนะครับรุกลข้อนี้นะที่เกิดขึ้นในพิธีการฮัจญ์นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นรุกลข้อสุดท้ายข้อที่5นะครับในการปฏิบัติพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับการโกนผมในอิสลามเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีเราร้อนๆเราก็ไปโกนกันเล่นนะโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ย
มีคำสั่งห้ามในการโกนศีรษะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมห้ามผู้หญิงโกนศีรษะบางคนถามมาบอกว่าอาจารย์ล่ะถ้าเกิดเขาเป็นมะเร็งล่ะบางคนเขาผ่าสมองล่ะโกนไม่ได้อย่างนี้เหรออันนี้เขาเรียกว่าภาวะจำเป็นศาสนาอภัยให้แต่ถ้าเกิดในภาวะปกติเนี่ยผู้หญิงห้ามในการโกนศีรษะแม้กระทั่งการตัดผมสั้นเนี่ยนะครับสำหรับผู้หญิงแล้วเนี่ยบางฮุกุมก็ถือว่าห้ามเช่นเดียวกันเช่นการตัดผมสั้นเพื่อเรียนแบบผู้ชายมาเห็นอาจารย์มุลติฟเนี่ยไว้รองคงสวยจังเลยฉันตัดทรงเลยรองทรงเรียนแบบผู้ชายอันเนี้ยก็ห้ามโดยที่ไม่มีข้อสงสัยเพราะเป็นการเรียนแบบนะผู้หญิงทำตัวเรียนแบบผู้ชายผู้ชายทำตัวเรียนแบบผู้หญิงนะอิสลามห้ามเอาไว้หรือแม้กระทั่งการตัดแบบแฟชั่นเป็นผมสั้นอันนี้ก็ห้ามจริงๆแล้วผู้หญิงก็คือการไว้ผมยาวนะครับแต่ถ้าสั้นต้องมีเหตุเช่นกรณีเกิดความยุ่งยากในการดูแลรักษาผมเสียมากๆเราจะตัดให้สั้นนะแล้วก็ถ้าสั้นก็อย่าให้มันเกินกว่าติ่งหูนี่เรื่องของทรงผมที่เขียนเอาไว้ในหนังสือที่เป็นบทบัญญัติเฉพาะของสุภาพสตรีโดยเชคซอและฟาวซานอัลฟาวซานกลับมาเรื่องของการตะฮัลลุนบ้างพี่น้องคือการตัดหรือโกนศีรษะในช่วงฮัจญ์เนี่ยดังนั้นผู้หญิงพี่น้องครับไม่ให้โกนนะบางคนบอกอาจารย์ฉันอยากได้ผลบุญแบบผู้ชายมั่งฉันเล่นโกนเลยผู้หญิงเนี่ยใช้มุกอสเซรมุกอสซีรีเนี่ยแปลว่าตัดนะตัดนะแล้วก็ไม่ต้องเยอะมากนะครับส่วนผู้ชายเนี่ยเป็นเอกฉันท์พี่น้องเป็นมติของปวงป่าเลยว่าการโกนนั้นดีกว่าการตัดถ้าบอกว่าอัฟดอลอันไหนดีกว่าคือการโกนศีรษะแล้วไม่ได้หมายถึงว่าโกนเฉพาะการไปทำฮัจญ์ครั้งแรกทุกครั้งนะครับที่เราไปประกอบพิธีฮัจญ์จะเป็นฮัจญ์ซุนนะห์เป็นฮัจญ์ฟัรดูเป็นฮัจญ์ซุนนะห์การโกนก็อยู่ในระดับของการอัฟดอลในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ประเสริฐกว่านะประเด็นก็คือว่าบางครั้งเราไปมองว่าแหมอาจารย์ก็ฉันไปบ่อยอ่ะบางทีไปฮัททุกปีเลยฉันก็อยากจะหล่อมั่งไม่อยากหัวโล้นก็เลือกที่จะตัดก็มีปัญหาพี่น้องตัดก็ถือว่าใช้ได้แต่ถามว่าดีไหมล่ะผมกำลังจะยกมาเรื่องราวของการอะไรนะการเช็ดศีรษะในอาบน้ำละหมาดว่าเราสอนซุนนะกันนี่แหมมันต้องยึดด้วยกับฟันกรามไปเห็นใครที่เช็ดศีรษะบางส่วนเราบอกนบีไม่ได้เช็ดแบบนี้นบีเช็ดแบบไหนเช็ดแบบทั่วศีรษะแต่ปรากฏว่าไอ้คนที่สอนแบบนี้แหละพอวันนึงเดินทางไปประกอบอุมเราะห์ไปทำฮัจญ์ตัดแค่บางส่วนเอ๊ะแล้วท่านไม่กลับไปดูที่นบีทำเหรอนบีทำอะไรโกนแสดงว่าเราจะเน้นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วก็ปล่อยปะบางเรื่องเหรอไอ้เรื่องไหนที่เราทำไม่ได้เราก็ไม่พูดไอ้เรื่องไหนที่เราทำได้เราก็แหมเข้มกับคนนู้นคนนี้หมดเลยนะดังนั้นกำลังจะบอกว่าความการรักษาซุนนะห์ของท่านนบีเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่บางเรื่องแต่มันคือทั้งหมดนั่นแหละบางคนพี่น้องไม่ยอมเลยเรื่องบางเรื่องที่เป็นซุนนะห์แต่ปรากฏว่าเขาของเขาพี่น้องไม่ได้เป็นในรูปแบบซุนนะห์ของท่านนบีเลยกันเขาตัดเขาสั้นโกนเขาทิ้งก็เลยบอกว่าอันเนี้ยนบีบอกเป็นวาญิบเลยนะที่ต้องมีเนี่ยบางซุนนะห์เนี่ยเขาไม่ยอมนี่คือเป็นเรื่องซุนนะห์นะไม่ยอมเลยไม่ได้ต้องกัดด้วยกับฟันกรามสุดท้ายแล้วไอ้คำว่ากัดด้วยกับฟันกรามที่ฮะดีษนบีพูดเนี่ยเราก็เอามาใช้ในสิ่งที่เราทำได้ไอ้สิ่งที่เราทำไม่ได้เราก็ละมันพูดมันนี่ก็คืออันนี้คือการจะบอกว่าจริงๆแล้วเวลาที่เราสอนเนี่ยนะครับมันก็ต้องเข้าใจคนที่ทำได้ไม่ได้แต่เราก็บอกนะพี่น้องอันไหนดีกว่าดังนั้นคนที่จะตัดก็มีปัญหาอะไรบางคนอาจจะต้องเข้ารับราชการอาจจะมีเรื่องของทรงผมที่มองแล้วมันไม่ได้แต่ฉันก็บอกว่านิดนึงนะว่าเรื่องฮัจญ์เนี่ยมันไม่ได้มากันบ่อยๆใช่ไหมครับในเมื่อมาแล้วเนี่ยนบีขอดูอาให้3ครั้งเนี่ยทำไมเราไม่เอาล่ะเดี๋ยวมันก็ขึ้นใหม่ดังนั้นฉันก็เลยสำหรับตัวฉันเองเนี่ยถ้าไปทำอุมเราะห์หรือไปทำฮัจญ์เนี่ย
็ได้โอกาสในการที่จะนะเขาเรียกอะไรนะโกนศีรษะเลยนะแล้วโกนเนี่ยก็จะมีหลายแบบพี่น้องโกนด้วยกับเบตเตเลียนกับโกนด้วยกับมีดโกนอุลามะบอกโกนด้วยกับมีดโกนเนี่ยดีกว่าถามว่าทำไมดีกว่าล่ะเพราะมันกินผมมากกว่าคือแทบจะติดหนังศีรษะเลยแต่ถ้าเบตเตเลียนเนี่ยมันยังเหลือเป็นตอๆบ้างนะอ่ะอันนี้ก็ว่าในเรื่องของโกนนะครับด้วยกับมีดโกนนะดีกว่าแต่แสบนิดนึงนะพี่น้องนะคือคนที่ไม่เคยโกนศีรษะเนี่ยจะรู้ว่าวันแรกที่โกนมาไปอาบน้ำบางทีมันแสบๆนิดนึงนะครับอ่ะมาดูรูปกลข้อที่5พี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับในหนังสือว่าในเรื่องของสารฮัจจุลมะบรูตอุมเราะห์และซิยาเราะห์นะครับโดยดร.อิสมาอีลลุตฟี่จัปกียาแล้วก็คณะทำงานนะครับรูปกลข้อที่5ก็คือการโกนหรือการตัดผมเวลาโกนผมหรือตัดผมสำหรับการทำอุมเราะห์ก็คือหลังจากซะแอเสร็จเวลาซะแอเสร็จแล้วเนี่ยนั่นแหละคือเวลาของการตะฮัลลุลนะส่วนการโกนฮัจญ์การโกนผมการตะฮัลลุลฮัจญ์การตัดหรือโกนผมในฮัจญ์เนี่ยก็คือหลังจากอรุณขึ้นของวันที่10เดือนซุลฮิจญะห์นี่คือเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดนะและอนุญาตให้โกนหรือตัดผมสำหรับคนที่ตะฮัลลุลในฮัจญ์หลังจากเที่ยงคืนของวันอะไรนะวันนะฮรนะเขามีพูดเอาไว้พี่น้องครับไหนขอดูอนุญาตนิดนึงนะในวันนะฮรนะก็คือวันที่10เดือนซุลฮิจญะห์แต่อย่างฉันที่บอกแล้วนะว่าไปคว้างเสาหินก่อนแล้วก็กลับมาแล้วก็ค่อยตะฮัลลุลนะเพราะบางคนนี่คว้างเร็วไงมันก็มีบางคนที่คว้างเร็วหลังจากคว้างนั่นแหละในย่อหน้าต่อมาบอกว่าพึงจำเถิดว่าการโกนนั้นดีกว่าการตัดสำหรับผู้ชายหมายความว่าอันไหนประเสริฐกว่าดังนั้นเวลาที่ผมเป็นคนพาไปทำอุมเราะห์เนี่ยผมก็บอกโกนเถอะถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะถ้าไม่ได้ติดปัญหาอะไรโกนเพราะความการโกนนั้นมีความประเสริฐที่มากกว่ายกเว้นในกรณีที่ทำอุมเราะห์ในระยะเวลากระชั้นชิดกับฮัจญ์นะเช่นนี้ดีที่สุดก็คือให้ตัดผมสำหรับตะฮัลลุลอุมเราะห์แล้วก็โกนสำหรับทำฮัจญ์เพราะท่านนบีได้สั่งให้โกนเท่านั้นในการตะฮัลลุลฮัจญ์พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับในการอธิบายตรงนี้นะยกเว้นเนี่ยคำว่ายกเว้นเนี่ยมันมีกรณีอยู่แบบนี้อ่ะเดี๋ยวตัดมาทางฉันก่อนเดี๋ยวเล่าให้ฟังนี้คือคนที่ทำฮัจญ์แบบตะมัดตัวทำแบบตะมัดตัวเนี่ยก็คือการที่เนียดอิห์รอมที่อะไรนะที่มีกอดเสร็จแล้วพอขอเนียดอิห์รอมมาเนี่ยเราไม่ได้อิห์รอมฮัจญ์เป็นอิห์รอมอุมเราะห์เพราะเราทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์เดี๋ยวเราจะไปทำฮัจญ์อีกครั้งนึงนะเป็นอุมเราะห์ในช่วงฮัจญ์เนี่ยนะเขาเรียกตะมัดตัวเนียดเป็นอุมเราะห์เวลาเดินทางเข้ามานะเดินทางเข้ามาที่มักกะเนี่ยเราก็เนียดในการตะวาฟอุมเราะห์ส่วนคนที่เป็นฮัจญ์ที่เป็นอิฟรอดหรือกิรอนเนี่ยอันนี้เขาเรียกตะวาฟกูดูมเห็นยังตะวาฟเหมือนกันแต่ต่างกันที่เจตนาเข้ามามักกะเนี่ยตะวาฟเหมือนกันเลยอิฮรอมเหมือนกันเลยแต่ถ้าใครทำแบบอุมเราะห์ก็เป็นตะวาฟอุมเราะห์ส่วนคนที่ไม่ได้ทำอุมเราะห์เป็นฮัจญ์แบบอิฟรอดก็คือเป็นกูดูมเสร็จแล้วคนที่ทำการทำฮัจญ์แบบตะมัดตัวเนี่ยทำอุมเราะห์เนี่ยก็ตะวาฟเสร็จแล้วก็ไปซะแอเมื่อซะแอเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้ตะฮัลลุลอุมเราะห์แล้วก็เปลื้องอิห์รอมรอวันที่8เพื่อจะอาบน้ำแล้วก็ใส่อิห์รอมใหม่ไปอยู่ที่มีนาคำถามว่าบางคนเนี่ยพึ่งไปอาจจะไปช่วงอะไรฮะอาจจะไปช่วงวันที่1เดือนซุลฮิจญะห์แล้วปรากฏว่าไปทำอุมเราะห์วันนั้นเนี่ย
อีกไม่กี่วันเนี่ยวันที่2วันที่3วันที่4วันที่5วันที่6วันที่7วันที่8ปรากฏว่าอีกประมาณ6วันก็จะต้องเอียรอมใหม่เพื่อจะไปทำอะไรนะเพื่อที่จะไปทำฮัจญ์เนี่ยประเด็นก็คือว่าจะไปโกนเลยหรือเปล่าเพราะโกนไปเลยเดี๋ยวอีกไม่กี่วันผมยังไม่ทันขึ้นเลยจะมีอะไรให้โกนล่ะอาจารย์โกนลมเหรอในกรณีแบบนี้เนี่ยท่านนบีได้แนะนำให้การทำการตัดไว้ก่อนแปลว่าคนที่ทำอุมเราะห์เนี่ยอย่าเพิ่งไปโกนใช้ตัดเอานะตัดให้ทั่วศีรษะนะอย่างนิดๆให้มันทั่วๆเนี่ยรอบๆแล้วรอทีเดียวก็คือไปโกนช่วงฮัจญ์เข้าใจนะเพราะมันเป็นระยะเวลาที่กระชั้นชิดกันนะแต่ถ้าเกิดบางคนเนี่ยไปทำอุมเราะห์ตั้งแต่เดือนชะวาลพอเมาซิมฮัจญ์ฤดูการฮัจญ์เนี่ยเริ่มชะวาลซุลกอดะฮ์ซุลฮิจญะฮ์ถูกมั้ยปรากฏว่าไปทำตั้งแต่เดือนชะวาลเอาอย่างนี้มีปัญหาเพราะว่ามันห่างเป็นเดือนเลยกว่าจะเดือน2เดือนเป็นไงฮะเกือบจะเดือนกว่าเนี่ยผมก็ขึ้นแล้วแต่ในกรณีที่มันกระชั้นชิดมากนะมันไม่กี่วันก็จะออกมีนาแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือให้ตัดในอุมเราะห์เสร็จแล้วก็รอช่วงฮัจญ์วันที่10เดือนซุลฮิจญะฮ์หลังจากที่เราไปขว้างเสาหินแล้วค่อยโกนอีกครั้งหนึ่งนะเข้าใจนะที่บอกว่าการโกนนั้นดีกว่าการตัดเนี่ยเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ขอดุอา3ครั้งให้กับผู้ที่โกนผมส่วนผู้ที่มาตัดผมนั้นท่านนบีได้ขอดุอาเพียงแค่ครั้งเดียวนะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ารอฮิมัลลอฮุอัลมุฮัลลิกีนะขออัลลอฮ์ทรงเมตตาผู้ที่โกนผมนะแล้วก็มีคนกล่าวว่าแล้วคนที่ตัดละยารอซูลุลลอฮ์ปรากฏว่านบีก็ยังเน้นย้ำรอฮิมัลลอฮุลมุฮัลลิกีนะนบีก็ยังขอให้กับคนที่โกนอยู่เสร็จแล้วคนที่ตัดก็เลยบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์แล้วคนที่ตัดล่ะนบีก็ยังเน้นไปที่รอฮิมะฮุลลอฮุลมุฮัลลิกีนก็ยังเน้นไปที่คนโกนอยู่จนกระทั่ง3ครั้งพออะไรนะพอคนนั้นท้วงว่าแล้วคนที่โกนล่ะยารอซูลุลลอฮ์นบีจึงบอกว่ารอฮิมะฮุลลอฮ์อัลมุกอสซิรีนนะคือรอฮิมะฮุลลอฮุลมุฮัลลิกีนวัลมุกอสซิรีนเพิ่งจะมาเพิ่มคำว่ามุกอสซิรีนตอนไหนตอนครั้งที่3แล้วแสดงว่าได้ไปครั้งเดียวส่วนคนที่ผมเนี่ยคนที่โกนผมเนี่ย3ครั้งพี่น้องนะหะดีษนี้มุตตะฟกุนอะไรเห็นยังดังนั้นพี่น้องผู้มีหม่านทั้งหลายครับถ้าหากเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องกับความสวยความหล่อเนี่ยนะอันนี้พูดถึงความหล่อแล้วกันเพราะผู้หญิงเนี่ยเขามีปัญหาอยู่แล้วเขาตัดก็โกนเถอะนะเพราะว่าผลบุญตรงนี้มันประเสริฐกว่าและได้มากกว่าต่อมาครับมาคุยกันเรื่องราวของวาญิบในฮัจญ์วาญิบในฮัจญ์เนี่ยไม่เสียแต่ต้องจ่ายดำต้องจ่ายค่าปรับไม่เสียหมายถึงว่าถ้าไม่ทำเนี่ยฮัจญ์ไม่ได้ว่าเสียไปเลยใช้ไม่ได้เลยไม่ซ้อไม่ใช่ใช้เป็นการปรับแทนนะหรืออาจจะเป็นเรื่องของการถือศีลอดที่เป็นค่าปรับวาญิบในฮัจญ์เนี่ยมีทั้งหมดมี6ประการด้วยกัน1การคลองเอียรอมจากมีกอดนะคือคลองเอียรอมเนี่ยเป็นรุกลนะแต่บางคนที่สมมุติว่าเราอยากจะคลองจากที่ไหนขี้เกียจออกไปที่มีกอดอยากจะคลองเลยหรือบางคนก็เลยมีกอดมาแล้วยังไม่ได้คลองขี้เกียจย้อนไปแล้วอันนี้สามารถที่จะคลองเอียรอมได้แต่อะไรแต่ต้องเสียดำเพราะไม่ได้เนียดเริ่มตั้งแต่มีกอดเข้าใจนะแต่ของเอียรอมเนี่ยเป็นอุกลนะครับแต่ถ้าที่มีกอดเนี่ยเป็นวาญิบจำเป็นแหละแต่ถ้าไม่ได้ทำก็ให้เสียดำแทนแต่อันนี้ไม่ใช่หมายความว่าพี่น้องเสียดำให้หมดเลยนะคนนี้อาจารย์คนรวยก็ตัดหมดเลยดิไม่ต้องทำอะไรแล้วเลิกไม่ท่าไม่ขว้างเสาหินแล้วไม่มาบีที่ไม่ข้างที่มีนาแล้วคือ
ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพี่น้องแม้ว่าจะไปจ่ายดำก็จริงนะแต่ว่าผลบุญมันก็ไม่เท่ากับคนที่ทำนะคือต้องเข้าใจว่าบางส่วนเนี่ยอาจจะเกิดจากความอะไรนะความไม่สะดวกหรืออาจจะเกิดอุจจก็จ่ายดำแทนได้แต่ถ้าเรามีความสามารถนะทำให้ครบนี่แหละ6ข้อพี่น้องจะไปยุ่งทำไมอ่ะเออจะไปจ่ายดำทำไมอ่ะนะของเอียรอมจากมีก่อนที่เป็นอวายิบก็คือตรงมีก่อนเนี่ยต่อมา2ก็คือมาบีดพี่น้องต้องจำศัพท์นะมาบีดแปลว่าอะไรแปลว่าพักค้างคืนนอนค้างคืนมาบีดเราจะได้ยินคำเวลาแซกผมมาบีดผมก็ไม่รู้อะไรว่ามาบีดมาบีดสมัยก่อนอะไรมาบีดก็ไม่แปลให้เข้าใจมาบีดคืออะไรมาบีดแปลว่านอนพักค้างคืนนอนค้างคืนที่มุดาริฟะนะก็อย่างที่ผมบอกแหละว่าพอวันที่9วุกูฟเสร็จแล้วพอค่ำลงละหมาดมักริบนะได้เวลามักริบเนี่ยอย่าเพิ่งมาหมาดมักริบนะเอามักริบไปรวมอิชาที่มุดาริฟะไปถึงก็ไปละหมาดรวมกันเป็นกอซอดยะมะนะเสร็จแล้วก็เก็บหินเมื่อเก็บหินเสร็จแล้วนอนจนกระทั่งถึงซูโบแล้วก็ละหมาดซูโบแล้วค่อยออกแต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้นอนหรอกพี่น้องก็นั่งเอ็นๆอยู่แถวนั้นแหละพอประมาณสักเที่ยงคืนไปแล้วเดี๋ยวรถเขาก็มารับตีหนึ่งมั่งตีสองมั่งแล้วแต่รับกลับไปที่แคมป์ที่มีนาแต่สมัยรุ่นฉันน่ะตอนไปทำนักเรียนน่ะนอนเลยพี่น้องนอนทั้งเอียรอมนั่นแหละเปื้อนเละไปหมดสมบูรณ์สมบันมากแล้วก็ซูโบก็ละหมาดแล้วก็เดินทางไปคว้างนะอันนี้คือให้อยู่มาบีดที่มุดาริฟะแต่ว่าระยะมาบีดเนี่ยคือเท่าไหร่บางคนก็บอกแค่เที่ยงคืนก็ถือว่าได้มาบีดแล้วแปลว่าตีหนึ่งก็ออกได้แล้วนี่พ้นวุกลและพ้นวาจิบและมาบีดเนี่ยส่วนถ้าเอาดีเลยก็คือยันอะไรยันซูโบเลยแต่ไม่ถึงกันทั้งนั้นนะถึงวันนี้นะเพราะว่าตีสองตีหนึ่งรถมาวิ่งรับแล้วได้พ้นวาจิบแต่ถามว่าเต็มไหมไม่เต็มเวลา 3. มาบีดที่พี่พักมีนาที่มีนาเนี่ยก็มีมาบีดด้วยนะครับต่อมาก็คือขว้างหินจะมรออัลอักบะในวันนะฮรนะข้อที่5ก็คือขว้างหินจุมรอทั้งหมด3ต้นเรียงกัน6ก็คือตะวาฟแสดงว่าการขว้างเสาหินนะเป็นวาจิบทั้งหมดเลยทั้งขว้างเสาหินหน้าเดียวและรวมถึง3ต้นด้วยนะแล้วก็สุดท้ายก็ตะวาฟวะดาตะวาฟอัมลาก็เป็นวาจิบมีทั้งหมด6ข้อนะถามว่าทั้งรุกลและวาจิบจำเป็นทั้งหมดนะพี่น้องนะแค่มันรองลงมาก็คือรุกลเนี่ยขาดไม่ได้เลยขาดละซัดไม่ซ้อแต่ถ้าวาญิบขาดแต่ต้องจ่ายดำไม่ถึงก็ไม่สีไม่ถึงก็ไม่ซ้อใช้ได้แต่ดีไหมไม่ดีหรอกทำให้ครบแหละนะส่วนสุนัตอันนี้ว่ากันไปอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาเรียนรู้ในรายละเอียดกันต่อว่าแต่ละข้อนั้นมีรายละเอียดอย่างไรพักกันสักครู่หนึ่งครับكتاب الله دستوري وخير الخلق โคโรหรือซูเปอร์เรดมอสสารสกัดจากสาหร่ายสีแดงแอสตาแซนทินสูงมากแถมยังอุดมไปด้วยน้ำมันสกัดเย็นหลากหลายชนิดอาทิเช่นน้ำมันลินซีดน้ำมันจมูกข้าวสารสกัดจากถั่วเหลืองน้ำมันสกัดจากเมล็ดองุ่นน้ำมันโบราณน้ำมันงามอนน้ำมันโหระพาญี่ปุ่นน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรสน้ำมันแบล็กซีดหรือฮาปาตุสโซดาเรียกได้ว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโคโรได้รวมคุณสมบัติดีๆไว้อย่างครบถ้วนโคโรมีสรรพคุณช่วยเสริมสร้างระบบภูมิต้านทานให้กับร่างกายบำรุงสมองช่วยป้องกันสุขภาพดวงตาป้องกันรังสี UV ที่เป็นอันตรายต่อดวงตาช่วยสร้างความแข็งแรงต่อร่างกายและกล้ามเนื้ออ่อนแรงช่วยลดอาการข้อมือเสื่อมช่วยป้องกันโรคกระเพาะอาหารอักเสบและการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียโคโรกล่องละ850บาทซื้อ2แถม1แถมฟรีในกล่องผ้าติดต่อโทร0859390150
ุรอานแถบสีตะจวิดจากประเทศอินเดียปกแข็งหนาหุ้มด้วยพลาสติกใสเนื้อกระดาษคุณภาพดีมันวาวพิมพ์ด้วยตัวอักษรหนาชัดเจนมีแถบสีตะจวิดแยกเป็นหมวดหมู่สีม่วงอิคลาฟสีเขียวอิดกอมสีแดงก้อนกละสีฟ้าอิคฟากุรอานแถบสีตะจวิดจะทำให้ท่านอ่านอัลกุรอานได้อย่างถูกต้องอินชาอัลลอฮ์กุรอานแถบสีตะจวิดจากปกติราคา 1,400 บาทเหลือเพียง 1,100 บาทเท่านั้นสั่งซื้อสินค้าโทรมาเลยครับตอนนี้020249702 020249702คนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านคือผู้ที่เรียนและสอนอัลกุรอานบันทึกโดยอิหม่ามอัลบุคอรีและมุสลิมเพราะทุกการซื้อคือการให้ให้ยะตีนทีวีได้ช่วยเหลือเด็กกำพร้าต่อไปอินชาอัลลอฮ์อุดฮียะกุรบันภารกิจมุสลิมที่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าได้ทำหน้าที่ส่งมอบให้กับครอบครัวหญิงม่ายและเด็กกำพร้าทั่วประเทศผู้ลี้ภัยและคนยากจนขอเชิญท่านร่วมทำอุดฮียะกุรบันมอบหมายให้เราจัดการวัวส่วนละ 4,000 บาทตัวละ 28,000 บาทแพะแกะตัวละ 5,000 บาทรวมทำอุดฮียะห์กุรบานกับมูลนิธิศรัทธาชนโทร02-934-3495สายด่วนศรัทธาชน081-930-8713กุรบานเนื้อก้อนโตสู่ชาวกำพร้าบริหารงานโดยมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้ารายการพิเศษวันอาราฟะห์วันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2563ตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง4ทุ่มร่วมรับบริจาคและร่วมละสินอดพร้อมๆกัน9นาฬิกาถึง11นาฬิกาเรื่องอาราฟะห์วันเดียวเท่ากับ2ปีที่รอคอยเวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีเรื่องถอดบทเรียนกุรบานจากท่านนบีอิบรอฮีม16นาฬิกาถึง18นาฬิกา30นาทีเรื่องพันธกิจแห่งประชาชาติอิสลาม20นาฬิกาถึง22นาฬิกาเรื่องอีดินอัดฮาอีดุนาอะห์ลุลอิสลามอย่าลืมวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมนี้รายการพิเศษวันอาราฟะห์กิตาบุลลอฮิดุสตูรีวะค็อยรุลคอลกิอุสวะตุนาบิซุนนะติฮิมจะลานูรีลิฮะดีอัลฮักกิอัรชะดนาبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ช่วงที่2ของโรงเรียนศรัทธาชนวิชาฟิกนะครับพี่น้องครับวันพรุ่งนี้เป็นรายการพิเศษนะโรงเรียนศรัทธาชนก็จะงดด้วยกับรายการพิเศษนะคำว่างดเนี่ยมันจะพูดแบบนั้นก็ไม่เชิงพี่น้องนะก็คือก็เป็นการสอนแบบนี้แหละผมก็จะสอนแต่ว่าไม่ใช่มาคนเดียวก็จะมีวิทยากรอีกหลายๆท่านเนี่ยนะครับมาร่วมพูดคุยกันนะเราก็แบ่งเป็นช่วงๆนะครับพี่น้องติดตามได้ตั้งแต่9นาฬิกาถึง11นาฬิกาในช่วงแรกนะแล้วก็มีช่วงบ่ายนะครับถึงบ่าย3โมงครึ่งนะแล้วก็มีช่วงเย็นนะครับหลังอาซัดจนกระทั่งถึงมักริบแล้วเราก็ต่อกันจนกระทั่งถึง4ทุ่มนะก็ร่วมกันนะครับที่เติมเต็มบรรยากาศของวันแห่งความดีงามเป็นวันที่ดีที่สุดในการขอดุอาเป็นวันที่ดุอานั้นมีความประเสริฐที่สุดนะครับก็คือวันอาราฟะห์และพี่น้องได้ร่วมทําบุญกับเราด้วยโดยการซอดากะห์นะบริจาคให้กับยะตีมทีวีให้กับเด็กกำพร้าคนยากจนหรือแม้กระทั่งโครงการสร้างมัสยิดนะครับนะสุเหร่าขาวแล้วก็โครงการต่างๆที่มูลนิธิศรัทธาชนนั้นได้ดูแลอยู่นะครับก็ฝากรายการพิเศษนี้ไว้ในอ้อมอกดวงใจของพี่น้องด้วยในวันพรุ่งนี้นะครับเรามีนัดกันอินชาอัลลอฮ์เรามาคุยกันต่อครับสิ่งที่เป็นวาญิบในฮัจญ์นะมีทั้งหมด6ข้อมีทั้งหมด6ข้อในตอนสุดท้ายในหน้าสุดท้ายเนี่ยของหน้าที่97เนี่ยบอกว่าผู้ใดที่ละทิ้งสิ่งที่เป็นวาญิบในฮัจญ์เหล่านี้ปรากฏว่าจะเป็นข้อใดข้อหนึ่งพี่น้องนะละทิ้งไปเขาจำเป็นจะต้องจ่ายดำหรือถือสินอดบางคนก็ถือสินอดบางคนก็จ่ายดำเดี๋ยวเราจะมาดูนะเสียดำเนี่ยคืออะไรต้องจ่ายอย่างไรล่ะเสียดำอาจารย์เราก็ได้ยินมาเนี่ยดำเนี่ยมันคืออะไรเดี๋ยวมีความหมายให้พี่น้องนะครับค่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆนะ
ข้อที่1ครับการครองอิหรอมจากมีก่อนผมบอกไปแล้วนะว่าการครองอิหรอมเนี่ยเป็นนุกลแต่ที่เป็นวาญิบก็คือเริ่มต้นตั้งแต่มีก่อนในจำนวนสิ่งที่เป็นวาญิบในฮัจญ์ก็คือการเนียดอิหรอมจากมีก่อนเนียดอิหรอมจากมีก่อนแต่ละแห่งที่เราได้เรียนผ่านกันมาแล้วถ้าหากว่าเลยผ่านมีก่อนโดยไม่ได้เนียดอิหรอมปรากฏว่าไม่ได้เนียดลืมเนียดยุ่งกันนะแล้วลงไปทำอะไรก็ไม่รู้ไม่เนียดบางทีไม่รู้ไงผ่านมีก่อนไม่รู้เรื่องเลยผ่านไปได้สัก10กิโลแล้วอ้าวผ่านไปแล้วเหรอมีก่อนแต่ฉันคลองมานานแล้วแต่ไม่ได้เนียดที่ตอนอยู่ตอนมีก่อนแต่ใส่ไว้ก่อนรอเนียดนี่แหละปรากฏว่าเป็นไงขับเลยมีก่อนไปแล้วบางคนไม่ได้จอดแวะนี่นั้นก็ดีก็จอดลงไปหน่อยจอดลงไปแวะไปละหมาดนะปรากฏว่าไงเลยก็มีทางนึงให้เลือกก็คือไม่อยากเสียดำก็วนรถกลับมาใหม่อีก10กิโลวนกลับมารวมเป็น20กิโลพอดีถามว่าคนขับมันจะยอมไหมไม่ยอมหรอกพี่น้องจ่ายตังค์เพิ่มเลยเขาก็มีเพราะว่าแต่ละมันต้องทำเวลาด้วยนะปรากฏว่าทำยังไงดีล่ะก็ไม่สามารถที่จะวนรถกลับมาแล้วนะอันนี้เขาสามารถที่จะจ่ายดำแทนได้ตามทัศนะของอิหม่ามชาฟีและคนอื่นๆในหนังสือบิดายะห์มุชตะฮิดอิบนุรุชดีนะหน้าที่98แล้วนะครับผมไปหน้า98ต่อมา2มาบีดแปลไปแล้วนะบีดแปลว่าการพักค้างแรมค้างคืนมาบีดเนี่ยก็คือการพักค้างคืนตามซุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการมาบีดในฮัจญ์นั้นมี3ส่วนด้วยกัน1มาบีดในอันแรกเลยนะเริ่มมาบีดตอนไหนที่มีนาในคืนก่อนที่จะไปวันอะรอฟะคืนนี้แหละพูดง่ายๆก็คืนนี้คืนพรุ่งนี้สิใช่ไหมคืนวันที่8ค่ำลงมาบีดก่อนนอนอยู่ที่มีนาก่อนนะแต่ความจริงนะถ้าเป็นแซ่ไทยนะมาแต่วันที่7แล้วคนไทยเราเร็วรถมาก่อนเลยนอน2คืนไปแล้วเตรียมตัวก่อนไอ้คืนแรกนอนซ้อมไอ้คืนที่2นอนจริงนะปรากฏว่ามาบีดในวันตัรวียะก็คือวันที่8ค่ำลงต่อวันที่9เนี่ยอันนี้คือส่วนที่1ก่อน2มาบีดที่มุดดะริฟะเพราะว่าวันที่9เนี่ยเราไปอยู่ที่อะรอฟะและพอหลังมักริบเราก็เดินไปที่มุดดะริฟะก็นับเป็นคืนที่2มาบีดคืนที่2ที่มุดดะริฟะเป็นคืนวันที่10เดือนซุลฮิจญะห์นั่นแหละวันนะฮรเพราะหมายถึงว่าวันรุ่งขึ้นเขากำลังหัดอีดกันใช่ไหมมีการเชือดกันมีการเชือดสัตว์นะเชือดกุรบันในวันรุ่งขึ้นไอ้คืนนั้นแหละนอนที่ไหนนอนที่มุดดาริฟะเดียวมาบีดครั้งที่2และมาบีดครั้งที่3ก็คือมาบีดในคืนวันตัชรีกอีก3คืนด้วยกันทั้งหมดเลยวันตัชรีกอีก3วันนะนี่คือ3มาบีดนะมาบีดแรกก่อนวันอะรอฟะมาบีดที่2ที่มุดดะริฟะแล้วก็มาบีดที่3ที่ไหนวันตัชรีกแต่วันที่3ตัชรีกเนี่ยแต่งชุดธรรมดาไปแล้วแต่ที่จะเหนื่อยก็คือวันที่อันที่1กับ2เพราะว่ายังอยู่ในชุดอิหรอมอยู่ยังมีข้อห้ามอยู่ไอ้อันที่3เนี่ยชิวๆแล้วพี่น้องเพราะอะไรเพราะเสร็จแล้วแค่มาอยู่ให้ครบเพื่อจะขว้างเสาหินให้ครบ3ต้นแต่ว่าได้ฮัจญ์ไปแล้วเนาะถ้าใครเป็นตะวาวิฟาดอนี่ได้ครบเลยแต่ถ้ายังไม่ตะวาวิฟาดอก็รอนะแต่ว่าตะฮัจญ์ล้นไปแล้วเพราะขว้างเสาหินหน้าเดียวไปแล้วก็จะมีอยู่3ส่วนที่เป็นมาบีดนะ 2.1 พี่น้องครับมาไล่เรียงเลยเอามาบีดแรกก่อนมาบีดก่อนที่วันอะรอฟะห์เนี่ยที่นอนที่มีนาเนี่ยเรียงไงมาบีดที่มีนาก็คือการพักค้างคืนที่มีนาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลื่อนลงมาหน่อยนะครับผม
อันนั้นแหละนั่นแหละท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยออกมาจากที่พักในมักกะฮ์สู่มินาเรียกว่าวันตารวียะห์ตอนเช้าของวันที่8เรียกว่าตารวียะห์ส่วนคนไทยเรามาแต่เมื่อคืนแล้ววันที่7คือมาแล้วคือมันอยู่ที่ระบบการบริหารจัดการนะสังเกตพี่น้องว่าถ้าเกิดดูถ่ายทอดที่มัสยิดฮารอมช่วงปกตินะวันที่ซุบโบของวันที่8เนี่ยวันที่8ซุบโบของวันที่8เนี่ยอย่างปีก่อนที่ผมไปเนี่ยปี2ปีก่อนนั้นน่ะคนที่มันเป็นอิหม่ามก็คืออับดุลลอฮ์ยูฮานีดร.อับดุลลอฮ์ยูฮานีเป็นอิหม่ามอ่านซูเราะห์เกี่ยวกับซูเราะห์ฮัจญ์เลยว่าในเรื่องของขั้นตอนการทำฮัจญ์เลยพี่น้องปรากฏว่าพอเขาแพนกล้องไปเนี่ยข้างหลังนี่ขาวโพลนไปหมดเลยถามว่าทำไมขาวขนาดนั้นล่ะก็อยู่เอียรอมแล้วใส่เอียรอมกันหมดแล้วเดี๋ยวพอละหมาดซุบโบเสร็จเริ่มเดินทางไปที่มีนาเลยนะนั่นแหละคือวันสุดท้ายที่มัสยิดฮารอมจะแน่นคนจะแน่นเพราะที่เหลือจะไปอยู่มีนากันแล้วคราวนี้ก็เหลือคนที่ไม่ทำฮัจญ์แล้วพี่น้องลองไปหาอยู่ใน YouTube นะวันที่8ตารวียะห์เวลาซุบโบเนี่ยจะเป็นเวลาที่คนเนี่ยใส่เอียรอมกันส่วนใหญ่เลยที่มาละหมาดส่วนคนไทยไม่ได้ละหมาดนะอยู่ที่นู่นแล้วมีนาแล้วไปแล้วไปก่อนคือระบบการจัดการไม่เหมือนกันนะยังถามว่าฉันรู้ได้ไงล่ะฉันดู YouTube เพิ่งมารู้ทีหลังอ๋อวันที่8เนี่ยเพราะว่าตอนนั้นละหมาดที่นู่นแล้วที่มีนากันแล้วส่วนคนที่ยังไม่ออกก็ละหมาดที่มัสยิดเป็นเวลาฮารอมเป็นเวลาสุดท้ายและหลังจากนั้นก็จะเดินทางไปที่อะไรครับไปที่มีนาท่านรอซูลเนี่ยได้ออกจากมักกะฮ์ไปสู่มีนาเนี่ยวันที่8ตอนเช้าก็คือหลังละหมาดซุบโบเสร็จท่านและขบวนผู้ประกอบพิธีฮัจญ์พร้อมๆกับพร้อมๆกันเนี่ยก็ได้พักที่มีนาในคืนอารอฟะห์หมายถึงเป็นคืนที่จะรุ่งขึ้นสู่วันที่9เดือนซุลฮิจญะห์ไม่มีการขัดแย้งการขัดแย้งการระหว่างอิหม่ามทั้งมัซฮับทั้ง4เลยไม่มีใครบอกเลยว่ามันต้องไปนะทุกคนบอกให้ไปทั้งนั้นแหละทั้ง4มัซฮับว่าการพักคืนค้างคืนที่มีนาในอารอฟะห์นั้นถือเป็นซุนนะห์ประการหนึ่งของฮัจญ์อันนี้เห็นตรงกันมาเป็นซุนนะห์มันก็เลยมีบางคนที่ยังไม่เข้าอ่ะมีมั้ยมีไม่มาเลยนะเต็นท์บางเต็นท์น่ะไม่มีเลยแต่ไม่ใช่คนไทยเรานะคนไทยเราอยู่ตั้งแต่มาครบถ้วนแต่คนบางประเทศเนี่ยเขาก็ไม่มากันวันนี้ตันวิยะเนี่ยเขาไปที่อารอฟะห์เลยทีเดียวแปลว่าคืนนั้นเขาไม่มานอนยุงแรมอยู่ฮุกกลมของมันก็คือมาบีดตรงนี้เขาเรียกว่าซุนนะห์ไม่ถึงวาญิบนะไม่ต้องไปเสียดำอะไรต่อมาพี่น้องอันที่2เนี่ย 2.2 เมื่อกี้ 2.1 ไปแล้วเนาะอันนี้ฮุกกลมอะไรซุนนะห์โอเคนะพี่น้องมาบิดอันที่2เนี่ยฮุกกลมมันคืออะไรเมื่อตะวันตกดินของวันอารอฟะห์แล้วนะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ออกจากอารอฟะห์และมุ่งสู่มุดดะริฟะห์เนี่ยนบีออกตอนไหนไม่ได้ตอนอาซาดนะออกหลังจากตะวันตกดินไปแล้วหลังจากที่ได้ละหมาดมักริบอิชานะด้วยการย้ำและกอซอดย่อรวมที่มุดดะริฟะห์ไม่ได้ละหมาดที่ไม่ได้ละหมาดที่อารอฟะห์เก็บละหมาดเนี่ยไปละหมาดที่มุดดะริฟะห์เนี่ยแหละคือปัญหาเนี่ยพออะไรรู้ไหมบางคนก็บอกมันได้เวลาแล้วก็ละหมาดนี่เลยรถมันมาช้าพี่น้องเข้าใจไหมคือบางคนเนี่ยมันมีเหมือนกันไอ้ตอนไปทำฮัจญ์เนี่ยไอ้เราก็บอกว่าเดี๋ยวเราไปละหมาดที่มุดดะริฟะห์ไอ้นี่เขาพูดมาเลยเฮ้ยนี่แหละมันได้เวลาแล้วเนี่ยรถยังไม่มาหรอกยังมีเวลาอยู่เยอะเนี่ยเราละหมาดตอนนี้เลยคือถามว่าผมก็ไม่ได้ว่าเลยนะทำได้หมดแหละแต่ประเด็นก็คือมันตรงตามแบบที่นบีบอกไหมล่ะถ้าเราเลือกได้เนี่ยเราก็ให้มันตรงสิเพราะนบีเนี่ยจะไปละหมาดย้ำกอซอดก็คือเอามักริบไปรวมในเวลาอิชาเนี่ยที่ไหนที่มุดดะริฟะห์ไปละหมาดที่นู่นไม่ใช่ละหมาดที่มีที่อะไรที่อารอฟะห์ที่อารอฟะห์ก็คือละหมาดบ่ายกับอาซัดย่อรวม
ท่านก็พักค้างคืนพอละหมาดย่อรวมแล้วที่มุดดาริฟะห์แล้วเนี่ยท่านก็พักค้างคืนที่นั่นด้วยการนอนหลับจนกระทั่งถึงเวลาซุบฮ์เนี่ยจากนั้นท่านก็ลุกขึ้นมาแล้วละหมาดซุบฮีซึ่งถูกนำด้วยกับการอาซานซุนัตก่อนซุบฮ์และการอิกอมะห์มีการอาซานและก็การอิกอมะห์ด้วยนะแม้ว่าจะไม่มีมัสยิดก็ตามอาจารย์มันไม่มีมัสยิดนี่ทำไมมีอาซานล่ะได้พี่น้องก็เป็นการละหมาดญะมาอะห์รวมกันนะไม่จำเป็นว่าต้องเป็นซูเราะห์อย่างเดียวสมมติเนี่ยในงานมัสยิดแห่งไม่ใช่งานมัสยิดแล้วกันงานโรงเรียนแห่งหนึ่งไม่มีมัสยิดหรอกพอได้เวลาละหมาดมักริบจะอาซานได้ไหมได้สิครับแม้กระทั่งร้านอาหารร้านมุสลิมที่มีคนมุสลิมเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยมากินกันเนี่ยพอถึงเวลาก็อาซานเถอะเพื่ออะไรเพื่อจะได้รู้ไงใครที่กำลังปิ้งไก่อยู่ปิ้งเนื้ออยู่จะดูเฮ้ยมักริบแล้วไม่ได้ปิ้งเพลินจนกระทั่งไปไงหมดเวลาอาซานเลยส่วนเขาจะละหมาดไม่ละหมาดอีกเรื่องของเขาแหละแต่เราทำหน้าที่บอกก่อนวันนี้ได้เวลาละหมาดมักริบแล้วทำไงล่ะอาซานบางคนบอกอาจารย์ไม่ใช่สุเหร่านี่ร้านปิ้งย่างอาจารย์ได้ทำไมล่ะนะเพื่อจะบอกเวลาละหมาดการหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็ออกเดินทางไปที่อัลมัชอาริลฮารอมนะพร้อมๆกับกล่าวตัลบียะตักบีรแล้วก็ดูอาจนกระทั่งดวงอาทิตย์ปรากฏสีเหลืองท่านจึงออกไปยังมีนาก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นไม่มีการขัดแย้งกันระหว่างอิหม่ามทั้งสี่ว่ามาบีที่มุดดิฟ้านั้นถือว่าเป็นวาญิบนี่คนละคืนกันเลยพี่น้องคืนแรกคืนที่มีนาก่อนจะเข้าอารอฟ้าเนี่ยเป็นสุนัตแต่พอมาคืนที่มุดดิฟ้าปั๊บเป็นวาญิบแล้วขยับขั้นขึ้นมาอันนี้ถ้าไม่อยู่แหมวันนี้ฉันขี้เกียจพออารอฟ้าเสร็จแล้วสมมตินะแม่อาราฟาเสร็จแล้วเป็นไงขับรถกลับมีนาเลยเดี๋ยวรอไปขว้างเสาหินตอนเช้ามาพีเกียรติมามุดดาริฟาเร็วอันนี้ต้องจ่ายดำนะต้องเสียดำถามว่าดีไม่ดีหรอกทิ้งวาญิบนะดีที่ไหนแล้วไม่ดีอันนี้สำหรับคนที่เขาอะไรคนที่เขากระทันหันปรากฏว่าบางคนเนี่ยพี่น้องเขาป่วยอ่ะอยู่โรงพยาบาลน่ะเขาก็ทำเฉพาะรุกลอย่างเดียวแปลว่าอะไรเอามาอยู่ที่อาราฟาเอารถพยาบาลมาเลยนะมาอยู่ที่อาราฟาพอได้เวลาปั๊บพ้นรุกลแล้วเขาก็กลับไปไว้โรงพยาบาลเพราะว่าที่มุดดาริฟะห์เนี่ยเป็นสุนัตไอเป็นวาญิบแล้วค้างคืนเก็บก้อนหินเนี่ยเดี๋ยวรอนะหรือมอบหมายให้คนอื่นนะถ้าขว้างเสาหินเนี่ยมอบหมายได้นะก็หรือไม่ก็เสียดำไปจบเลยนะครับอันนี้สำหรับคนที่ป่วยนะอยู่โรงพยาบาล นะไอเรามีกำลังก็ทำตามขั้นตอนนั่นแหละ2.3 นะเลื่อนลงมาข้างล่างหน่อยนะครับมาบีที่มีนาในคืนวันตัชริกคืนวันตัชริกคืนวันตัชริกก็คือวันที่11 12 13คืนต่างๆของวันตัชริกมีด้วยกันคืนที่11คืนที่12และคืนที่13 3คืนด้วยกันเมื่อตะวาฟไบตุลลอฮ์ในวันนะฮรวันที่10ก็คือวันที่10เดือนซุลฮิจญะห์เสร็จท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็กลับไปที่มีนาและก็ค้างคืนในวันตัชริกทั้ง3วันนั้นนั่นคือคืนที่11หมายถึงรุ่งเช้าของวันที่11คืนที่11ใช่รุ่งเช้าของวันที่11คืนที่12 และคืนที่13ของเดือนซุลฮิจญะห์ท่านเปิดโอกาสให้กับผู้ที่ประสงค์จะออกก่อนนะฟัรอวัลมันจะมีนะฟัรอวัลกับนะฟัรซานีใครที่มีธุระปะปังก่อนก็ออกได้แปลว่าได้ค้างคืนเพียงแค่2คืนที่มีนาเท่านั้นอยู่แค่11แล้วก็12 13ไม่ต้องอยู่ได้แต่ต้องออกตอนกลางวันนะพอตกกลางคืนแล้วออกไม่ได้แล้วเครดิตนะฟัรอวัลไทยเราล่ะคนไทยเราครบพี่น้องไม่ต้องกลัวนะอยู่เต็มพิกัดส่วนพี่น้องมาเลเซียไปแล้วนะฟัดเอาวันอยู่1คืน2คืนนะคืน13ไม่อยู่แล้วเต็นท์ว่างแล้วก็ได้ขยับขยายกันบ้างห้องน้ำเริ่มว่างแล้วนะ
ท่านนบีได้เปิดโอกาสให้คนที่มีธุระปะปังเนี่ยนะนฟัดเอาวันเนี่ยก็ออกจากมีนาไปได้แต่ท่านเองพร้อมๆกับผู้ประกอบพิธีจำนวนส่วนใหญ่นั้นก็พักจนกระทบจนกระทั่งครบ3คืนอย่างต่อเนื่องการพักคือการพักค้างคืน2คืนหรือ3คืนในวันตัชริกที่มีนาเนี่ยถือว่าเป็นวาญิบฮัจญ์ตามทัศนะของมัซฮับทั้ง4ยกเว้นสำหรับผู้ที่จำเป็นโดยการรับหน้าที่ในการจัดบริการในพิธีฮัจญ์เช่นคนที่ให้บริการน้ำดื่มหรืออื่นหรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวกับการดูแลทรัพย์สินที่อาจจะต้องได้รับความเสียหายเช่นนี้จึงอนุญาตให้ไม่ต้องค้างคืนที่มีนาและไม่ต้องขว้างเสาหินทุกเวลาทุกวันด้วยแต่ให้พวกเขาขว้างหินในวันที่12หรือ10หรือวันที่13รวดเดียวแปลว่าก็ไปสักวันนึงใน3วันเนี่ยไปวันนึงไม่11กับ10อ่ะ12กับ13แต่ไปทีแล้วขว้างให้ครบเลยนะขว้างเผื่อเลยธรรมดาไปทุกวันถูกไหม7ก้อนไอ้วันนั้นก็ต่อไปเลยพี่น้อง3วันขว้างให้ครบไปเลยทีเดียวอันนี้สำหรับคนที่มีหน้าที่ต้องดูแลปะปางบางคนต้องบริการเรื่องน้ำดื่มบางคนต้องเสิร์ฟอาหารบางคนเป็นพ่อครัวหุงข้าวเราไปขว้างเสาหินหมดแล้วใครจะหุงข้าวล่ะเข้าใจนะอันนี้เขาเป็นพิเศษให้สำหรับคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ไปขว้างทีเดียวเลยครบเลยส่วนคนอื่นที่ไม่มีหน้าที่แบบนี้ก็ขว้างแต่ละวันละ7ขว้างให้ครบแต่ให้พวกเขานะขว้างหินเอาไปแล้วหรือ2ครั้งสำหรับทั้งหมดนะหรือ2ครั้งสำหรับวันทั้งหมดนี่คือข้อยกเว้นจากสิ่งที่เป็นวาญิบให้ค้างคืนที่ได้รับเปิดกว้างโดยท่านนบีได้กล่าวแก่อัลอับบาสในการนำหน้าที่บริการน้ำดื่มและเหล่าผู้ที่ดูแลอูฐนะคือเรื่องนี้ที่ท่านนบีให้เนี่ยอันนี้เฉพาะนะคือคนอย่างตัวอย่างอันนึงก็คืออัลอับบาสเนี่ยในฮัจญ์ที่นบีเดินทางไปด้วยเนี่ยฮัจญุลวะดะนะฮัจญ์สุดท้ายของนบีเนี่ยท่านเป็นคนดูแลฝูงอูฐแล้วก็ดูแลคือดูแลอูฐอะแล้วมันอูฐเนี่ยมันต้องเตรียมน้ำเตรียมอาหารเตรียมหญ้าพี่น้องเข้าใจนะคืออูฐไม่ได้บวชไม่ได้ถือศีลอดเนี่ยมันก็ต้องเตรียมอาหารแล้วอูฐจะคิดดูกี่ตัวพี่น้องคนมันเป็นแสนน่ะแล้วต้องดูแลนี่ไม่ใช่รถเนี่ยรถนี่มันยังขับไปเติมน้ำมันได้นี่อูฐเนี่ยพี่น้องนะมันก็ต้องเตรียมอาหารให้มันคราวนี้มันก็ยุ่งไงจะไปทำตามระเบียบทั้งหมดต้องไปขว้างเสาหินครบถ้วนมันก็ลำบากก็เลยนบีก็เลยกล่าวให้พิเศษนะครับสำหรับอัลอับบาสเรื่องตรงนี้เนี่ยพี่น้องครับก็อยู่ในฮะดีษของอบูดาวูดอิหม่ามนะซาอีอิหม่ามติรมีซีอิบนุมาญะห์แล้วก็เช่นเดียวกันคนที่ดูแลอูฐก็คือถูกกล่าวไว้ในหนังสือในซอฮีฮ์บุคอรีซอฮีฮ์มุสลิมนะครับดูเพิ่มเติมในอัลฮาชาวีอัลกะบีรนะอัลกะบีรอัลมาวัรดีข้อต่อมาการขว้างเสาหินการขว้างหินการขว้างหินก็คือการขว้างลูกหินลงจัมรอนะจัมรอคือเสาหินนะครับจัมรอเนี่ยทั้งหมดนะมีทั้งหมด3ที่ด้วยกันเดี๋ยววันหลังผมเอารูปมาให้ดูนะรูปสมัยก่อนตอนที่ยังมีการบูรณะทุกวันนี้นี่อย่างกำแพงพี่น้องกำแพงอะไรนะเสามันบานนะเขาทำขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็เป็น3ชั้นนะถ้าจำไม่ผิดเนี่ย3-4ชั้นรวมชั้นข้างล่างด้วยนะเพื่อให้พี่น้องนะสะดวกเพราะว่าทุกครั้งเลยพี่น้องในก่อนที่จะมีการบูรณะตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเหยียบกันตายเนี่ยทุกปีนะผมบอกก่อนนะตายเนี่ยไม่ใช่ตะวาฟตายไม่ใช่สะแอตายตอนไหนรู้ไหมไอ้ขว้างเสาหินนี่แหละเพราะมันมั่วพี่น้องมันเออัดไอ้คนจะเข้าอีกคนจะออกนะแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยไม่มีแล้วเสียชีวิตตอนขว้างเสาหินเนี่ยเพราะมันมีการระบบจัดการที่ดีมากนะมีแบ่งไปเลยคนไทยเนี่ยอยู่ชั้นนี้อยู่นุบชักอาเซียชั้นนี้มันจะไม่ปนกัน
และถ้าเลยแล้วเลยเลยนะพี่น้องต้องวนกลับมาใหม่นะวันเวย์แล้วกว่าจะเดินไปได้เนี่ยโอ้โหพี่น้องเอ้ยนะเดินลอดอุโมงค์ไปข้ามเขาไปนะครับแล้วก็มีเวลาจัดสรรบรรส่วนไม่ใช่ไปเวลาเดียวกันหมดเอามักตับนี้ออกเวลานี้มักตับนี้ออกเวลานี้นะคือทั้งหมดเนี่ยมันคือการบริหารจัดการเพราะคนเป็นล้านนะพี่น้อง 2-3 ล้านคนแต่ทำพร้อมกันหมดเลยมันก็ยุ่งนั้นเขาก็เลยจะมีการบริหารจัดการมีพ่ออีสมักตับนะหัวหน้ามักตับหัวหน้าหน่วยที่ดูแลเต็นท์ตรงนั้นเนี่ยพาไปนำไปแล้วก็มีเวลาที่ชัดเจนมีชั้นที่ชัดเจนนะครับอ่ะหมดเวลาพี่น้องเดี๋ยววันต่อไปนะครับวันข้างหน้านะในช่วงในสัปดาห์หน้านะครับวันพรุ่งนี้ไม่มีนะเป็นรายการพิเศษวันอัลฟาแต่ว่าผมก็จะเอามาพูดนั่นแหละว่าสิ่งที่นบีพูดในวันอัลฟาเนี่ยมีใจความสำคัญอย่างไรดูอาวันอัลฟามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนกันในวันพรุ่งนี้ส่วนเนื้อหาที่จะต่อเนื่องจากวันนี้เนี่ยขอยกยอดไปสัปดาห์หน้าอินชาอัลเลาะห์นะครับจากเรานะจากลาเท่านี้วะบิลลาฮิตอฟีวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ลิฮะดีลฮักกิอัรชะดะนากิตาบุลลอฮิดุสตูรี